ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้อที่9นะข้อที่9หน้า7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแลฝูงชนถือดาบและโล่สอดแล่งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรเสียบบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรถด้วยโคไมร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เหล่านี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นปัจจุบันนี้ก็น้อยนะแต่ก็ยังมีนะที่รบราฆ่าฟันกันแต่ละประเทศเนี่ยมีการแย่งชิงพื้นที่ต่างๆกันเนี่ยนะก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าน้อยกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่จะมีการรบราชิงพื้นที่กันเป็นประจำนะแต่ว่าในระหว่างประเทศเองนะตำบลอำเภออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีการแย่งชิงกันนะแต่ว่าไม่ใช้ความรุนแรงแล้วนะแต่ใช้กุศโลบายนะใช้อุบายโดยประการต่างๆอาจจะทุจริตบ้างหรือบางครั้งไม่ทุจริตแต่ว่าก็มีอุบายในการที่จะทำการค้าโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆเพื่อจะแย่งชิงกามกันนั่นเองนะก็ไม่ได้เป็นไปที่จะทำให้กุศลเจริญเลยนะแต่ว่าตรงข้ามก็คือทำให้อกุศลมากขึ้นมากขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแลฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นอย่างกวาดร้างบ้างกระทำให้เป็นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาจับโจรคนนั้นๆได้แล้วให้ทำกรรมกรต่างๆก็คือให้ลงโทษนั่นเองให้ทางกรรมกรต่างๆเคี่ยนด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ค้อนบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างทำกรรมกรชื่อพิลังคะลาลิกาพิลังคะถาลิกานะไอ้กรรมกรแบบนี้นี่เราไม่เห็นหรอกนะเราไม่มีอากุศลกรรมในอดีตจะไปได้เห็นน่ะเพราะว่าเขาโหดร้ายมากเลยนะในสมัยสมบูรยานาสิทธิราชเนี่ยเขาจะมีนะประเทศเรานี่ก็มีนะประเภทอะไรบีบขมับใช่ไหมตอกเล็บนะพวกนี้นะแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นมีมากกว่านี้นะไอ้เจ้าทำกรรมกรที่เขาเรียกว่าพิลังคถาลิกาทิลิกะเนี่ยเขาเรียกว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มนะก็คือพระราชาทั้งหลายเมื่อจะทำกรรมกรนั้นก็ถลกกะโหลกศีรษะออกเอาครีมเหล็กนั้นคีบมันสมองแล้วก็ยกขึ้นเบื้องบนเอาครีมปากนกแก้วจับก้อนเหล็กร้อนวางบนกะโหลกศีรษะนะถลกหนังออกนะถลกหนังออกแล้วก็เอากะโหลกศีรษะออกนะคีบเอามันสมองออกมาแล้วก็เอาไอ้ก้อนเหล็กร้อนๆไอ้ก้อนไฟร้อนๆนี่ใส่ลงไปแทนนะนี่เขาเรียกว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มส่วนชื่อว่าสังขะมุนตกะนั้นก็ทำยังไงขอดสังเมื่อจะทำการขอดสังนั้นก็ลอกเอาหนังด้วยการกำหนดจรหูและโคนคอทั้งสองข้างคือถลกหนังศีรษะออกนั่นเองแล้วก็รวบผมทั้งหมดให้เป็นกำหนึ่งพันด้วยท่อนไม้ยกขึ้นหนังพร้อมกับผมทั้งหลายก็หลุดออกมาแต่นั้นก็เคาะหัวกะโหลกศีรษะด้วยก้อนหินหนาก็คือเอาก้อนหินเนี่ยมาทำการขัดไปขัดมาล้างทำให้มีสีเหมือนกับสีสังนะก็เอามาขัดตายไปกำลังตายไปตอนถลกหนังศีรษะนะมั้งหัตถปโชติกะก็คือมือไฟนะก็เอาผ้านะชุบกับน้ำมันแล้วก็เอามาพันมือไว้แล้วก็ให้จุดไฟนะก็เรียกว่ามือไฟนะแล้วก็ราหูมุขะนี่ก็ทำยังไงใช้ครีมเปิดปาก
นะแล้วก็เอาประทีปเนี่ยใส่เข้าไปในปากนะเจาะปากด้วยเหล็กแหลมจนถึงจรหูทั้งสองข้างเลือดก็ไหลเต็มออกมานะอันนี้ว่าชื่อกรรมกรซึ่งโหดร้ายมากในสมัยก่อนนะนะมีแสดงไว้ในอรรถกถานี่แหละในมหาทุกขขันธสูตรถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดก็ไปค้นคว้าอ่านเอาด้วยนะแต่ในที่นี้ก็จะอธิบายคร่าวๆโชติมาริกะบ้างก็พุ่มเพลิงนะก็เอาไฟมาจุดนะที่ตัวส่วนหัตถปัจจโชริกะนี่ก็เอาไฟชุบเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดที่มือเอรกะวัตติกะให้นุ่งหนังช้างให้นุ่งหนังช้างนี่ก็ถลกตั้งแต่หนังคอลงไปนะจนกระทั่งเหลือเอาไปนุ่งที่เอวนะถลกหนังลงไปแล้วก็ให้ทำเป็นเหมือนกระโปรงอ่ะนะอยู่แค่เอวจีรกะวาสิกะนุ่งสาหร่ายอันนี้ก็ถลกหนังตั้งแต่เอวปาดเอวแล้วก็ถลกหนังลงมานะจนกระทั่งถึงเท้าแล้วก็ตีให้วิ่งนะมันก็จะเป็นสะดุดหนังตัวเองอ่ะนะเอเนยกะก็ยืนกวางนะอันนี้ก็เอาเหล็กเหลาเหล็กนะผูกมือผูกเท้านะเอาเหลาเหล็กนะเสียบเข้าไปในมือเท้าแล้วก็ให้ยืนนะทำเหมือนกวางนะพลิสมังสิกะกระชากเนื้อด้วยเบ็ดเอาเบ็ดเนี่ยนะมาเกี่ยวที่เนื้อแล้วก็กระชากออกกระชากนะทีละตัวทีละตัวเบ็ดเนี่ยนะขาปนกะควักเนื้อทีละกหัปนะนี่ก็เฉือนเนื้อออกทีละชิ้นทีละชิ้นเท่ากหัปนะคาราปฏิชาริกะก็แปลงแสบนะอันนี้ก็ถลกหนังออกแล้วก็เอาแปลงเนี่ยนะมาขัดเนื้อนะออกไปจนกระทั่งเหลือถึงกระดูกปริคะปริวัติกะวนริมอันนี้ก็ให้นอนนะแล้วเหล็กแหลมเนี่ยแทงไปหูจนกระทั่งทะลุแผ่นดินแล้วก็ไปจับที่ขาแล้วก็หมุนทำเป็นวงเวียนปลาละปีทกะก็ตั้งฟางนะก็เอาที่นั่งนะใส่ฟางแล้วก็จุดไฟให้นั่งรดด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างให้สุนัข กัดกินบ้างก็ไปขังสุนัขไม่ให้อาหาร2วัน3วันนะเสร็จแล้วก็เอาคนเข้าไปให้สุนัข กินหรือว่าเสียบที่เหลาทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกข์ปางตายบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะกามทั้งหลายนะเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายทั้งนั้นนะเราก็ไม่เห็นนะสมัยนี้ถ้าเกิดอุกชะกันมากๆจริงๆก็ทำชั่วเนี่ยนะก็ยิงเป้าใช่ไหมนะซึ่งก็ไม่ค่อยมีแล้วนะก็จะมีการต่อสู้คดีอะไรกันนะส่วนใหญ่ก็จะพ้นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแลฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นคันประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเกิดจากกามทั้งหลายนะเพราะมีเหตุจากกามทั้งหลายนั่นเองกามทั้งหลายเนี่ยนะนอกจากผู้ที่ไปทำมาหากินแสวงหาด้วยความสุจริตเหนื่อยยากลำบากแล้วบางทีก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าบางพวกที่ไปทำทุจริตนะก็อาจจะจับได้บ้างหรือว่าจับไม่ได้บ้างนะถ้ากุศลกรรมให้ผลก็จับไม่ได้เขาก็ได้บริโภคกามนั้นไปนะแต่ว่าถ้าอกุศลกรรมให้ผลในปัจจุบันนั้นด้วยก็ถูกจับได้ก็ต้องได้รับความทุกข์ถูกติดคุกหรือว่าถูกลงโทษหรือว่าถูกประหารชีวิตแต่ว่าจะพ้นจากอบายไหมในเมื่อไปทำทุจริตนะก็จะไม่พ้นจากอบายนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนสำหรับผู้ที่หวังจะพ้นจากทุกข์จริงๆเบื้องต้นก็คืออย่าทำทุจริตนะอย่ามีกายทุจริตอย่ามีวาจาทุจริตคือต้องมีศีลก่อนศีลเป็นฐานการที่จะออกจากวัฏฏะได้นั้นต้องมีศีลนะเป็นฐานเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นตัวที่รองรับกุศลธรรมเบื้องสูงคนที่หวังคุณธรรมเบื้องสูงนะหวังที่จะเป็นพระอริยะหวังที่จะออกจากวัฏฏะนั้นจะต้องอาศัยศีลเป็นหลักแต่ว่าศีลเท่านั้นไม่พอเพราะศีลนั้นคุณธรรมขั้นศีลให้ผลสูงสุดก็คือทำให้เกิดในสวรรค์หรือว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะอันนี้คือวิบากของศีลเพราะศีลนั้นเป็นกามวจรกุศลแต่ถ้าศีลนั้นเป็นบาตรเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้เจริญสมาธิสมาธินั้น
เป็นขั้นรูปวจรสามารถให้ผลเป็นวิบากก็คือปฏิสนธิเป็นรูปพรหมแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นกามวจรเหมือนกันวิปัสสนานั้นก็ยังให้ผลคือให้ผลเป็นรูปาวจรเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิบากของกุศลขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาที่เป็นกามวจรนะแต่การที่เรามาอบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสำหรับคนที่หวังจะออกจากวัฏฏะเนี่ยไม่หวังวิบากนะไม่ได้หวังวิบากนะแต่ว่าหวังคุณธรรมที่จะเกิดจากการรักษาศีลคือก็คือการมีศรัทธาเพิ่มขึ้นการมีคุณธรรมมีอินทรีย์5เพิ่มขึ้นการเจริญสมาธิก็เหมือนกันเพื่อจะอบรมสัมมาสมาธิเพื่อจะอบรมอินทรีย์ขั้นสมถะภาวนาการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันหวังในการที่จะอบรมเจริญปัญญาส่วนวิบากนั้นน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าทำกุศลอย่างไรก็จะต้องมีกุศลวิบากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แยบคายเราเจริญกุศลโดยหวังวิบากนะหวังวิบากตอนนั้นจะไม่เป็นบารมีแล้วนะตอนที่เจริญกุศลแล้วหวังผลคือวิบากตอนนั้นจะไม่เป็นบารมีแต่ถ้าเจริญกุศลหวังผลคือเพื่อสร้างอุปนิสัยให้เกิดพลังทางใจของเรานี่แต่ละคนมีพลังทางใจเยอะไหมต้องสะสมนะพลังใจเนี่ยจะมี5อย่างด้วยกันก็คือศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาวิริยะพละกำลังก็คือความเพียรสติพละกำลังก็คือสติสมาธิพละกำลังก็คือความที่มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วก็ปัญญาพละในการที่จะเห็นแจ้งความจริงสามารถตรัสรู้อริยสัจ4ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องสะสมในขณะที่ให้ทานขณะที่สมาทานศีลขณะที่ทำสมาธิขณะที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อที่จะพอกพูนกำลัง5นี้นะเป็นพละเป็นอินทรีย์จนกระทั่งพัฒนาเป็นโพชฌงค์แล้วก็เป็นอริยมรรคมีองค์8อันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็บำเพ็ญนะส่วนวิบากนั้นกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นกุศลวิบากอกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือละอกุศลกรรมแล้วก็เจริญกุศลกรรมแต่ไม่ใช่เพื่อหวังวิบากนะแต่เพื่อที่จะอบรมคุณธรรมให้เพิ่มขูนขึ้นอันนี้เป็นโทษของกามทั้งหลายซึ่งโดยสภาวะการแสดงอย่างนี้เป็นการแสดงโดยสุตตันตะโดยโวหารนะโดยสมมุติบัญญัติแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าถึงปรมัตถ์ด้วยนะการเข้าถึงปรมัตถ์เข้าถึงอย่างไรก็คือโทษของกามที่พรรณนามาทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่การที่จะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากนะการที่จะต้องเศร้าส้อยหงอยหงาเวลาที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำกิจการงานได้รับทรัพย์สินเงินทองมาแล้วจากการประสบความสำเร็จก็เกิดความทุกข์ความกังวลนะที่เกิดจากการที่จะต้องรักษาดูแลไม่ให้มันหมดไปแล้วก็เกิดความทะเลาะเบาะแว้งช่วงชิงกันโกรธแค้นกันทำร้ายกันจนกระทั่งไปทำทุจริตแล้วก็ถูกจับได้ถูกลงโทษหรือว่าไปทำทุจริตแม้จับไม่ได้ในที่สุดก็จะต้องไปสู่อบายถ้าโดยสภาวะตามความเป็นจริงตามธรรมะก็คือทุกกายและทุกใจที่จะเกิดขึ้นนั่นเองได้แก่ทุกกับโทมนัสมีกามแล้วก็ต้องมีทุกกับมีโทมนัสใช่ไหมทุกกายทุกใจเนี่ยจะต้องมีแน่นอนเลยจากการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามเนี่ยนะแต่ทุกกายทุกใจเนี่ยเป็นส่วนที่แสดงแบบหยาบความจริงแล้วที่มีทุกกายทุกใจก็เพื่อจะให้เห็นว่าทุกกายทุกใจนั้นเกิดกับจิตเกิดกับเจตสิกแล้วก็มีรูปเป็นอารมณ์และรูปเป็นที่เกิดด้วยที่มีทุกกายทุกใจมันเป็นสิ่งที่หยาบแต่ละเอียดกว่านั้นก็คือสิ่งที่มันแสดงทุกเหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงนะมีความเป็นทุกข์แล้วก็มีความเป็นอนัตตานั่นเองนะจึงให้เห็นนะว่าเวทนาเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นขั้นหยาบแต่ว่าทุกขเวทนานั้นก็มาจากสุขเวทนาที่มันแปรปรวนนั่นเองและจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นก็เกิดกับจิตเจตสิกเพราะมีจิตเจตสิกจึงมีสุขเวทนาจึงมีทุกขเวทนาแล้วจิตเจตสิกนั้นก็ต้องอาศัยรูปเป็นอารมณ์บ้างอาศัยเป็นที่เกิดบ้างจิตเจตสิกอาศัยปัจจัยไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะ
พราะฉะนั้นการที่จะเห็นโทษของกามจริงๆก็คือจะต้องรู้ว่ากามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะเห็นโดยความเป็นโทษจริงๆนะอันนี้เข้าไปถึงปรมัตถ์นะแต่ถ้าแสดงเหมือนเผินก็คือแสดงให้เห็นว่ามีความทุกข์ความโทมนัสอะไรต่างๆเพื่อจะให้เราเบื่อหน่ายแต่การที่เราจะเบื่อหน่ายจริงๆนะสำหรับผู้ที่ยังลงถึงปรมัตถธรรมนะต้องเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะก็คือขันธ์5คือจิตเจตสิกรูปนะหรือว่าคือกามซึ่งกามก็คือรูปธรรมนะกามคือรูปธรรมกามคุณ5แต่ว่ารูปธรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับนามธรรมด้วยเพราะการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยนามธรรมเข้าไปรู้นะเราก็ยึดถือทั้งนามธรรมในตัวเราและนามธรรมนอกตัวเราก็คือคนอื่นเนี่ยนะสรุปก็คือกามทั้งหลายนะกามคุณ5เนี่ยสามารถที่จะพิจารณาไปได้ถึงกามธรรมทั้งหมดเลยกามธรรมทั้งหมดก็คือกามจิต54เจตสิก52แล้วก็รูป28ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นกามธรรมนะแต่ว่าเราเห็นได้หยาบๆก็คือเห็นได้จากกามคุณ5ซึ่งเราเนี่ยให้ความสำคัญกับกามคุณ5แต่กามคุณ5เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกามธรรมทั้งหมดเพราะกามจิตทั้งหลายมันก็คือมีกามคุณ5เนี่ยเป็นอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นโดยความเป็นโทษก็คือเข้าไปรู้ว่ากามธรรมเหล่านี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยส่วนนิสรณะของกามการออกจากกามทั้งหลายนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนิสรณะแห่งกามทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายใดเล่านี้เป็นนิสรณะของกามทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในที่นี้หมายถึงฉันทราคะวินัยคือพระนิพพานนะคือพระนิพพานอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงขั้นสูงสุดนะแต่ของเรานี้ต้องมาย่อยก็คือต้องมาย่อยว่าการกำจัดฉันทราคะในที่นี้เป็นผลจากการที่อบรมอริยมรรคนั้นนิสรณะนี่หมายถึงพระนิพพานและอริยมรรคนะนิสรณะหมายถึงพระนิพพานก็คือนิโรธแล้วก็มรรคซึ่งพระนิพพานนั้นจะปรากฏเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานแก่อริยมรรคก่อนต้องมีอริยมรรคอริยมรรคเป็นเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานนะเรียกว่าสัมปัตติเหตุเป็นเหตุที่ทำให้ถึงแต่ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นพระนิพพานไม่เกิดนะพระนิพพานนั้นมีอยู่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนะแต่ว่ามีมรรคเป็นเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานแต่อริยมรรคนั้นก็มีเหตุเหมือนกันก็คือจะต้องมีโคตรภูโคตรภูญาณเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคโคตรภูก็มีปัจจัยก็คือจะต้องมีอนุโลมอนุโลมญาณอนุโลมก็มีปัจจัยก็คือสังขารุเปกขาญาณการวางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายโดยเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนสังขารุเปกขาญาณการวางเฉยในสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีการสลัดคืนสังขารด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงมีการสลัดคืนได้นะเขาเรียกว่ามีปฏินิสักขะนะมีปฏิสังขารุเปกขาญาณก่อนสังขารุเปกขาญาณเป็นวิธีการในการที่จะสลัดคืนในการที่จะปล่อยนะความยึดมั่นจากสังขารทั้งหลายนะซึ่งปฏิสังขารุปัสสนาญาณเนี่ยก็เกิดจากมุนจิตตุกัมมยตาญาณหมายถึงปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้ในการที่จะปล่อยไม่ยึดและมุนจิตุเนี่ยนะก็คือความใคร่ในการที่จะพ้นจากสังขารทั้งหลายซึ่งปัญญาตรงนี้ก็เป็นพลวะวิปัสสนานะเป็นปัญญาขั้นสูงแต่ว่าเป็นลำดับนะพูดให้เราได้รู้นะแนวทางด้วยเพราะว่าถ้าปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะต้องมีความรู้เหล่านี้นะจะต้องมีความรู้ในการที่จะปล่อยไม่ยึดก็คือใคร่ในการที่จะพ้นจากสังขารคือขันธ์5ญาณตรงนี้นะมูลจิตตุกัมมยตญาณมีปัจจัยจากนิพพิทาญาณคือเป็นความเบื่อ
ในสังขารคือขันธ์5ทั้งหลายไม่ใช่เบื่อแบบเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งๆนะเบื่อเพราะไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ไม่ใช่นิพพิทายานแต่นิพพิทายานนั้นจะต้องเป็นความเบื่อด้วยโสมนัสเวทนานะมีความยินดีมีความปราบปลื้มแต่เบื่อในการที่จะยึดมั่นถือมั่นในสังขารเหล่านี้นะแต่ว่ามีความยินดีที่จะได้พ้นจากสังขารเหล่านี้เป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากโสมนัสเกิดกับโสมนัสนะเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นความเบื่อด้วยโทสะถ้าเป็นความเบื่อด้วยโทสะเนี่ยนะจะมีความไม่ชอบใจไม่พอใจอันนี้เกิดกับจิตที่เป็นโทมนัสเวทนานะแต่ถ้าเป็นนิพพิทายานต้องเป็นโสมนัสเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้นิพพิทายานนั้นก็จะต้องเกิดจากการที่เราได้เห็นว่าสังขารหรือขันธ์5นั้นมีโทษนะก็คืออาทีนวญาณต้องเกิดก่อนเห็นขันห้าเห็นกามทั้งหลายว่ามีโทษนะจึงจะทำให้เบื่อถ้ายังเห็นว่ามันดีงามอยู่มันสวยมันสดมันดีมันเลิศประเสริฐก็จะไม่เบื่อนะอันนี้เห็นด้วยปัญญานะการที่เห็นว่าเป็นโทษได้ก็จะต้องเห็นว่ามันเป็นภัยก่อนถ้าเห็นว่าเป็นภัยจึงจะรู้ว่ามันเป็นโทษนะการที่เห็นว่าเป็นภัยได้ก็คือจะต้องเห็นว่ามันมีการดับนะพังคานุปัสสนาญาณนะไล่ลงมาเรื่อยพังคานุปัสสนาญาณจะเกิดได้เห็นด้วยความดับได้ก็คือจะต้องเห็นด้วยความเกิดและความดับอุทยพยญาณการที่จะเห็นโดยความเกิดความดับได้ก็จะต้องพิจารณาเห็นมันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะก็คือมีสัมมัสสนญาณก่อนการที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ก็คือจะต้องรู้ว่าขันธ์5หรือว่านามรูปเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะเค้าเรียกว่าปริคหญาณปัจจยปริคหญาณการที่จะรู้ว่าไอ้เจ้าขันธ์5เหล่านี้นามรูปเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยก็คือจะต้องรู้อย่างแรกเลยคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปต้องไถ่ถอนความยึดถือว่าเป็นเราก่อนการที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นขั้นสูงนะเป็นตั้งแต่สัมมัสสนญาณเป็นต้นไปเนี่ยนะแต่ว่าเบื้องต้นเลยขั้นแรกเราจะต้องทำความรู้สึกตัวว่าไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสองอย่างก็คือเป็นนามแล้วก็เป็นรูปเป็นนามขันธ์เป็นรูปขันธ์เป็นนามอายตนะเป็นรูปอายตนะเป็นนามธาตุเป็นรูปธาตุทั้งหมดก็คือนามธรรมรูปธรรมเราจะพิจารณาโดยนัยยะไหนก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าแสดงวิปัสสนาภูมิตั้งมากมายเลยใช่ไหมนะโดยความเป็นขันธ์โดยธาตุโดยอายตนะโดยสัจจะโดยอินทรีย์โดยปฏิจจสุบาทหมดเลยนะในปฏิสัมภิทามรรคแสดงถึง201อย่าง201แต่ทั้งหมดเราต้องนำมาแยกโดยความเป็นนามเป็นรูปถ้ายังไม่ชำนาญเราก็แยกตามแบบก่อนถ้าแยกตามแบบชำนาญตอนนี้เราต้องมาแยกในชีวิตจริงนะกำลังทำอะไรก็แล้วแต่ประสบสิ่งใดก็แล้วแต่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์จะยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเหยียดคู้จะก้าวไปถอยกลับนะจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะกินดื่มเคี้ยวลิ้มจะยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งต้องมาแยกแยะว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปนะนามรูปเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการทำงานมีขบวนการของการดำเนินที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะแต่ความจริงแล้วมันคืออะไรคือนามรูปเพราะอะไรจึงเป็นนามเพราะอะไรจึงเป็นรูปลักษณะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันรวมๆกันอยู่นะเรายึดถือว่าเป็นตัวเราถ้าแยกหยาบๆคือมันมี2ส่วนคือนามธรรมกับรูปธรรมละเอียดขึ้นมันก็เป็น5ส่วนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าละเอียดยิ่งกว่านั้นต้องเอามาแยกเลยรูปแต่ละรูปเนี่ยนะลักษณะเป็นอย่างไรแต่ละคนจะมีถึง27รูปแต่ละรูปเราจะต้องรู้จักลักษณะของเขาแต่ละนามจะต้องรู้จักลักษณะของเขาเจตสิกมีถึง52ประเภทนะจิตมีถึง89ประเภทเราก็ต้องศึกษาจนกระทั่งจดจำได้แล้วก็เริ่มมาสังเกตนะชีวิตของเรามันคือจิตเจตสิกรูปเราก็ค่อยๆมาสังเกตค่อยๆมาระลึกค่อยๆมาศึกษาค่อยๆมาพิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะมีความรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มรู้ว่าอันนี้มันเป็นการกระทำของรูปต่างหาก
นะอันนี้เป็นความรู้สึกของนามธรรมต่างหากที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะแต่เป็นอะไรที่โกรธเป็นโทสะเจตสิกที่โกรธนะจิตดวงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นจิตโกรธใช่ไหมแต่จิตนั้นไม่ใช่เจตสิกจิตเขาเป็นเพียงรู้อารมณ์เท่านั้นเป็นประธานในการรู้อารมณ์แต่ตัวเจตสิกคือโทสะเจตสิกเป็นตัวโกรธนะขณะที่เราชอบขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวเรานะที่ชอบแต่เรายึดถือว่าโลภะเป็นเราหรือว่ายึดถือว่าฉันทะเป็นเราเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะต้องเรียนรู้จดจำนะแล้วค่อยมาพิจารณาสติที่มั่นคงจะเป็นเหตุใกล้ขอโทษสัญญาที่มั่นคงจะเป็นเหตุใกล้ของสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมจะต้องจดจำในคำสอนให้มั่นคงว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยตัวจริงๆของเขาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยขั้นการศึกษาแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆมาสังเกตมาเจริญเขาเรียกว่าเจริญสตินะให้รู้ว่าการที่จะเจริญสตินั้นหมายถึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าระลึกโดยเรื่องนั่นคือพิจารณาขั้นปริยัติแต่ถ้าระลึกแล้วมีสภาวะจริงๆอันนั้นก็หมายถึงว่าเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติแล้วนะเป็นการเจริญสตินะเพราะนั้นเราก็เอาความรู้ในปริยัติมาใส่ลงในตัวเราเอามาแยกแยะที่ตัวคนตัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นสามีเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องภรรยาบุตรต่างๆเริ่มมาแยกแยะนะตามที่เราได้เรียนรู้มาผ่ามากระจายมาแยกนะทำให้มันเป็นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนความจำผิดของเราก็จะเริ่มหมดไปใช่ไหมนะเหมือนกับที่ท่านแสดงว่าถ้าจูงวัวมานะถ้าจูงวัวมาเราก็จะเห็นคนจูงวัวใช่ไหมคนจูงวัวเอาวัวไปผูกไว้ที่เสาเราก็ยังเห็นว่าวัวถูกผูกไว้ที่เสานะแต่พอฆ่าวัวตายวัวมันก็ล้มลงเราก็เห็นว่าเป็นวัวที่มันล้มลงใช่ไหมมันตายแล้วแต่ถ้าลอกหนังมันออกนะตัดขาตัดเขาชำแหละนะเป็นแต่ละชิ้นออกมาอันนี้เนื้อสะโพกอันนี้เนื้อเป็นเนื้อหัวใจเนื้ออะไรแยกชิ้นส่วนหมดเลยตอนนี้มีวัวไหมโยมนะก็เอาไปขายใช่ไหมมีไหมก็บอกว่าฉันขายวัวมีป่ะไม่มีมีแต่คนขายเนื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญว่าเป็นวัวมันหายไปแล้วนะแต่สำคัญใหม่ว่าเป็นเนื้ออันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีการจำแนกไม่มีการชำแหละนะส่วนของรูปธรรมและนามธรรมด้วยปัญญานะความสำคัญมั่นหมายของเราว่าคนว่าสัตว์มันก็ยังคงซึมซาบอยู่ในใจตลอดเวลาพอเห็นก็เป็นคนนั้นเป็นคนนี้ได้ยินเสียงก็เป็นเสียงของคนนั้นคนนี้ใช่ไหมนะถ้าเกิดใครมีกลิ่นแรงก็จำได้เลยว่านี่กลิ่นคนนั้นคนนี้แต่ความจริงแล้วมีแต่กลิ่นไม่ใช่คนนะแต่ว่าเราไปสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นจะต้องไถ่ถอนความสำคัญมั่นหมายตรงนี้ก็คือจะต้องแยกเริ่มสั่งสมความจำใหม่ว่าเป็นรูปแต่ละรูปมีลักษณะอย่างไรเป็นนามแต่ละนามมีลักษณะอย่างไรแต่ความจำว่าเป็นคนก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะเราก็ยังคงจะรู้จักเหมือนเดิมแต่รู้ละเอียดมากกว่าเดิมทำให้ไถ่ถอนความยึดถือได้พระพุทธเจ้ายังจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นพระอนนท์จำได้หรือเปล่าคนไหนเป็นภาษารีบุตรคนไหนเป็นพระโมคคัลลานะจำได้ไหมแต่พระพุทธเจ้ามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่มีเลยนะหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ก็รู้เหมือนกับปกติของคนที่มีกิเลสนั่นแหละคนมีกิเลสรู้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็รู้อย่างนั้นแต่ท่านรู้ละเอียดมากกว่าคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสนี่ไม่รู้ละเอียดเท่ากับพระอรหันต์พระอริยเจ้าเพราะจะรู้ด้วยความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลเท่านั้นนะแล้วก็ยึดมั่นจริงๆด้วยนะแต่พระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้บัญญัติรู้บุคคลเหมือนกันแต่ท่านรู้ลึกลงไปถึงขันธ์5รู้ลึกไปถึงปรมัตถธรรมแต่ละอย่างแล้วท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นตามกำลังความรู้ของท่านด้วยนะเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกจริงๆอ่ะไม่มีแต่ว่ารู้ว่ามีแต่ปรมัตถธรรมแต่ท่านก็รู้นะว่าใครชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรต่อกันนะรู้บัญญัติทุกอย่างแต่ว่าท่านยังรู้ไม่ละเอียดถึงที่สุดเหมือนกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นนางวิสาขาพอหลานท่านตายท่านเสียใจไหม
ท่านยึดมั่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหลานจริงๆหรือเปล่าไม่ได้มีความยึดมั่นอย่างนั้นนะแต่มีความยึดมั่นนะมีความชอบในขันธ์5ที่สมมุติบัญญัติเรียกว่าเป็นหลานนี่แหละนะอนาถิปิฎกลูกท่านตายท่านก็เสียใจเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้มีสักกายทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆนะแต่รู้โดยบัญญัติรู้ลึกลงไปว่าเป็นขันธ์5เท่านั้นแต่เพราะยังไม่หมดตัณหายังไม่หมดความยินดีในความยึดถือในขันธ์5ก็เลยทำให้พอขันธ์5นี้แตกสลายไปทำให้มีความเศร้าโศกนะมีความโทมนัสนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำปริญญาอย่างเนี้ยคือสะสมความเข้าใจให้ถูกต้องนะความจำใหม่ความคิดใหม่แล้วก็ความเห็นให้ถูกต้องใหม่ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเป็นขันธ์5ซึ่งเกิดจากปัจจัยถ้าเรามีความรู้มีความจำใหม่มีความเข้าใจระดับนี้ได้นะก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากการรู้ถูกต้องเห็นจริงๆว่ามีแต่นามธรรมรูปธรรมจริงๆเป็นชีวิตปกติประจำวันนะไม่ใช่นานๆรู้ครั้งหนึ่งนะหรือว่าแวบหนึ่งแวบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะหมายถึงว่ามีการน้อมมีการใส่ใจมีการพิจารณาแล้วก็สติเกิดอย่างนี้เป็นประจำว่ามีแต่นามธรรมกับรูปธรรมลักษณะของรูปนามปรากฏนะเป็นประจำเนี่ยนะซึ่งใหม่ๆก็ต้องอาศัยการคิดการน้อมนะถ้ารู้เป็นประจำอย่างนี้แล้วค่อยแสวงหาปัจจัยค่อยน้อมไปพิจารณาว่านามรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีปัจจัยอะไรถ้ามีความชำนาญในการรู้ปัจจัยของนามรูปอย่างดีในชีวิตประจำวันดีแล้วอันนี้ค่อยน้อมไปพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นสิ่งใดได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสิ่งใดทำกิจการงานในชีวิตประจำวันมีแต่การน้อมไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในชีวิตประจำวันมากๆขึ้นอย่างนี้แล้วอันนี้ค่อยพิจารณาถึงความเกิดดับนะการน้อมไปพิจารณาเขาเรียกว่าสัมมาสัญญาณนะพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบริกรรมของอุทยพยญาณเป็นการสั่งสมสัญญาในอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาแต่ว่าการที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคือต้องเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับของนามรูปนะซึ่งไม่ได้เห็นความเกิดดับเหมือนกับที่สอนในปัจจุบันนี้นี่ตามพระไตรปิฎกอรรถกถาแสดงนะว่าการเห็นความเกิดดับมี2 อย่างคือเห็นโดยปัจจัยก่อนแล้วก็เห็นโดยขณะที่หลังแล้วการเห็นนั้นไม่ใช่เห็นด้วยตานะเห็นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นด้วยปัญญาเนี่ยนะจำเป็นไหมว่าจะต้องรู้นะไอสีทางตาที่มันเกิดดับไปเหมือนกับไฟกระพริบนะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่จะต้องรู้ก่อนว่านามรูปทั้งหลายเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะถ้ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการที่รู้ว่านามอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรรูปอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรก็จะอย่างรู้ได้ว่าการที่นามรูปแต่ละรูปจะเกิดนั้นเขาจะเกิดที่อุปาทขณะแล้วถ้าหมดปัจจัยเขาจะดับเขาก็จะดับที่พังคะขณะเพราะฉะนั้นการที่น้อมพิจารณาอย่างนี้ระลึกศึกษาอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะถ้าเข้าใจหรือว่าแจ่มแจ้งแทงตลอดความเกิดโดยปัจจัยจะสามารถยังถึงความเกิดโดยขณะด้วยนะเพราะรู้ว่าเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะถ้ามันเกิดมันต้องเกิดที่อุปาทขณะใช่ไหมแล้วก็ความดับไปของปัจจัยถ้ามันดับมันต้องดับที่พังคขณะเพราะฉะนั้นวิปริณามลักษณะก็คือเห็นความเสื่อมความดับโดยขณะนี่นะหมายถึงเห็นโดยพังคขณะถ้าเห็นความเกิดโดยขณะเขาเรียกว่านิพพติลักษณะเนี่ยคือเห็นโดยอุปาทขณะซึ่งไม่ใช่เป็นการเห็นแบบไฟกระพริบนะแต่เป็นการยังถึงเพราะรู้ว่าเกิดจากปัจจัยแต่เวลาจะเกิดจะเกิดที่อุปาทะและความดับก็จะดับที่พังคะนะเขาเห็นอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดมีการดับอย่างนี้เห็นโดยความเกิดความดับก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีการเกิดการดับเป็นความไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ทนอยู่ดับไปเป็นทุกข์และบังคับบัญชาให้คงทนอยู่ก็ไม่ได้อันนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจะมีการเห็นขั้นสัมมาสัญญาซึ่งเป็นการเตรียมเป็นการบริกรรมแต่ว่าถ้าเห็นโดยความเกิดดับจะเป็นการเห็นไตรลักษณ์นะซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญญาที่คมกล้าถ้าจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสก็จะเกิดตรงนี้นะจะเกิดตรงอุทยพยญาณ นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าปริยัติไม่ดีไม่ผ่านวิปัสสนูปกิเลสและหรือว่าถ้าไม่มีผู้ที่รู้จิตของผู้อื่นและมาอนุเคราะห์ก็จะไม่ผ่านนะอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสตรงนี้นะเพราะว่าเป็นความแยบยลเป็นความ
ลึกซึ้งนะเป็นความที่วิเศษนะของปัญญาจะเกิดโสมนัสเกิดศรัทธาเกิดสติเกิดอะไรที่มันมั่นคงปัญญาก็เฉียบแหลมเหมือนกับเพชรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าตนเองบรรลุแล้วนะถ้าไม่เรียนปริยัติมาดีนะแต่ถ้าเรียนมาดีก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นทางผ่านเท่านั้นเองแม้ปัญญาที่เฉียบแหลมสติที่ระลึกอยู่ได้เกือบแทบตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะผ่านวิปัสสโลปกิเลสได้นะเจริญพรโยมอาจารย์ค่ะโยมอยากให้อธิบายซ้ำการที่เห็นโดยขณะค่ะหมายความว่าปัญญาน้อมไปว่าตอนเกิดเป็นอุปาทขณะแล้วตอนดับเป็นพังคขณะหรืออย่างไรตรงนี้ยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะคือการเห็นความเกิดดับเนี่ยถ้าเห็นนะโดยปัจจัยก่อนจึงสามารถที่จะเห็นโดยขณะจะมีการเห็นความเกิดดับ2 อย่างนะคือเห็นการเกิดดับโดยปัจจัยนะเป็นปัจจัยแก่การเห็นความเกิดดับโดยขณะเพราะว่าสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะเกิดต้องเกิดจากปัจจัยใช่ไหมงั้นการที่เราอบรมปัญญาจนทั้งสามารถที่จะยังรู้ว่าสังขารทั้งหลายขันธ์5เนี่ยนะเกิดเพราะปัจจัยอะไรแต่ละรูปแต่ละนามเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรจนถ้ามีความชำนาญก็คือมีปัญญาในการที่จะเห็นแจ้งรู้จริงว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากปัจจัยนั้นก็จะรู้ว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดธรรมะนั้นน่ะธรรมะเวลาจะเกิดมันจะเกิดตรงอุปาทขณะมันไม่เกิดที่ถีติขณะนะมันไม่ได้เกิดที่พังคขณะนี่เวลาจะเกิดเนี่ยมันเกิดที่อุปาทขณะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้เลยว่าปัจจัยก็คืออวิชชานะปัจจัยก็คือตัณหาก็คือกรรมนะแล้วก็ถ้าเป็นรูปธรรมก็คือถ้าเป็นรูปธรรมปัจจัยก็คืออาหารเนี่ยเขาเป็นปัจจัยแก่รูปขันธ์แต่ว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยที่เขาทำให้มีรูปขันธ์รูปขันธ์เนี่ยมันมีมันจะเกิดขึ้นตอนอุปาทขณะนะที่เขาเรียกว่านิพพัตติลักษณะนั้นปัจจัยของการเกิดเนี่ยจะมี5อย่างก็คือถ้าเป็นรูปนะอวิชชาตัณหากามอาหารและนิพพัตติลักษณะ4อย่างเนี่ยเป็นปัจจัยนะเป็นการเห็นการเกิดโดยปัจจัยก็คือเห็นอวิชชาอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็อาหารเกิดรูปจึงเกิดใช่ไหมนี่เป็นการเห็นการเกิดโดยปัจจัยแต่ว่าไอปัจจัย4อย่างเหล่านี้มันทำให้รูปเกิดเขาเกิดที่อุปาทขณะก็จะเข้าใจแทงตลอดถึงนิพพติลักษณะเขาเรียกว่านิพพติลักษณะก็คือขณะอุปาทขณะนั่นเองแต่ว่าถ้าอวิชชาดับรูปก็ดับไม่มีรูปอีกต่อไปนะอวิชชาดับคือนิพพานนะตัณหาดับก็คือนิพพานรูปก็จะไม่มีอีกต่อไปถ้ากรรมดับก็คือนิพพานนะก็จะไม่มีรูปอีกต่อไปถ้าหมดอาหารรูปก็จะไม่เกิดรูปต้องดับแน่นอนร่างกายของเราต้องสลายแน่นอนทุกกลุ่มต้องสลายแน่นอนแต่ว่าเวลาที่รูปมันดับนะทุกอลาภที่มันดับมันดับที่พังคขณะนี่เขาเรียกว่าวิปริณามลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าแทงตลอดความเกิดโดยปัจจัยก็จะทำให้แทงตลอดความเกิดโดยขณะด้วยถ้าแทงตลอดความดับโดยปัจจัยก็จะทำให้แทงตลอดความดับโดยขณะด้วยนะอันนี้มีอยู่ในฎีกาวิสุทธิมรรคนะงั้นการเห็นความเกิดความดับเขาเห็นอย่างนี้เขาไม่ได้เห็นว่ามันวับ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 เหมือนกับไฟกระพริบนะแล้วก็เน้นถ้าอุทยพยญาณนี้เน้นปัจจุบันนะเน้นปัจจุบันนะโดยเฉพาะนามธรรมที่กำลังเข้าไปพิจารณานี้ก็ต้องเห็นความเกิดความดับนะของสติของปัญญาของนามขันธ์4นะที่เข้าไปพิจารณาอย่างนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นหลักการนะสำหรับอุทยพยญาณเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นแจ้งพระนิพพานก็จะมีรายละเอียดมีขั้นตอนอย่างนี้ถ้าเป็นพวกที่เป็นไนยะหรือปทปรมะเนี่ยก็ต้องมีแนวอย่างนี้เป็นไปนะซึ่งถ้าเป็นอุกติตัญญูวิปจิตัญญูนี่นะพอฟังธรรมจบเขาก็บรรลุนะความจริงก็ต้องผ่านญาณเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละนะถ้าเอามาแจงก็จะต้องผ่านญาณเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นไปโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟังธรรมจบแล้วบรรลุเลยนี่นะแต่ความจริงแล้วมีญาณเหล่านี้ตลอดอันนี้ก็เป็นนิสรณะของกามนะต่อไปเป็นการกำหนดรู้กามนะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะสรุปเรื่องกามปริญญาพ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอัสสาทะของกามทั้งหลายโดยเป็นอัสสาทะไม่รู้ชัดอาทีนวะของกามทั้งหลายโดยความเป็นอาทีนวะและไม่รู้ชัดนิสรณะของกามทั้งหลายโดยความเป็นนิสรณะอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็คือถ้าไม่รู้อัสสาทะว่ากามทั้งหลายมีอัสสาทะความน่าเพลิดเพลินพอใจอย่างไรไม่รู้อาทีนวะว่าอาทีนวะนั้นน่ะของกามเนี่ยมีโทษอย่างไร